บโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงสำหรับใครที่อยากทำเมนูกล้วยบวชพระธัญพืชสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ซึ่งแตกต่างจากสูตรทั่วไปโดยเลือกใส่ถั่วดำและลูกเดือยลงไปด้วยช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารให้กับเมนูนี้ค่ะวันนี้เรามีเคล็ดลับการเลือกถั่วดำมาฝากค่ะถั่วดำที่ดีจะต้องมีความมันวาวเมล็ดไม่หยาบและแตกหักอย่างถั่วดำตราข้าวทองเพราะข้าวทองได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองมาสำรวจสถานที่แห่งนี้บอกได้เลยว่าคือใจไม่ใช่คำว่าจุใจเลยนะเราบอกแคดดี้ว่าเราอยากได้อะไรที่มันดูเขียวๆแต่ปรุงโปรแล้วก็มีอาหารกินอันนี้คือมันนอกเหนือจากกว่านั้นเยอะมากแต่ตกใจมากเลยเข้ามาสวยมากร้านสวยนะฮะเจ้าของสวย ร้านสวยบรรยากาศดีเจ้าของสวยเจ๊เราทำงานก่อนเราทำงานก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะชื่อจิรภาทิมน้อยนะคะแตงค่ะปกติที่ถามผมไม่ค่อยเป็นอีกต้องเข้าใจก่อนนะคะที่ร้านนี้ชื่อว่าร้าน Dish Covery ใช่อะไรนะออกเสียงผิดสิ Dish Covery โอ้ยน้ำลายกระเด็นทำไมถึงตั้งว่า Dish Covery จริงๆตอนแรกหาชื่อร้านยากมากแต่มันก็คือเหมือนเราก็มาค้นพบที่ตรงนี้ถูกไหมครับก็คือเหมือน discovery อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเล่นคำในการใช้ dish ที่แปลว่าจานจานอาหารอันนี้คือขายจานขายกับขายอาหารในจานแล้วผมถามเรื่องโลโก้ของ discovery ที่มันมีอยู่ในกระทะใช่ไหมตัวนั้นคือตัวกวางตัวกวางค่ะเอากวางมาทำกับข้าวอ่ะยิ่งก็เป็นไม่ต้องรู้สึกว่าแบบจริงบางทีมันมีมาสคอตอย่างเงี้ยมันทำให้คนจำง่ายใช่ไหมคะก็เลือกว่ามาสคอตเอาตัวไหนดีกวางอ่ะตั้งว่ามันดูเรียบง่ายแต่ดูดีมันก็คือลิงก์กับร้านเราที่แบบคือไม่ต้องเยอะแต่แบบขอให้มันเรียบง่ายแล้วก็ดูดีแค่นั้นเข้าใจหรือเปล่า นี่คอนเซ็ปต์เนี่ยเราถึงพาเจ้มาเปิดหูเปิดตาร้านแบบนี้เราคงต้องมากันบ่อยๆพี่เพราะเราไม่ค่อยเข้าเพราะอะไรนะเพราะเราไม่ค่อยเข้าใจคือร้านนี้คอนเซ็ปต์ดีชัดมากใช่ค่ะเราตั้งใจให้มันเป็นในทางเดียวกันอะไรประมาณนี้ลูกโป่งน่ารักมากจริงๆคือน้อยร้านมากที่จะเจอต้นไม้ใหญ่ๆ ใช่ แล้วคือมันเข้าไปหมดเพราะว่าเพดานก็สูงโปร่งดูสบายใช่ทุกอย่างมันดูสบายเนาะมันทำให้รู้สึกว่าเอ้ยแค่เรามานั่งกินน้ำแก้วหนึ่งก็รู้สึกมีความสุขแล้วแล้วยิ่งถ้าร้านแบบนี้มีกับข้าวให้เรากินนั่นแหละคือประเด็นเจ้ใช่ป่ะเรายิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะพลาดร้านแบบนี้ได้ไงถ้าเป็นร้านของ Discovery ค่ะที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นอะไรอาหารแนวฟิวชั่นค่ะฟิวชั่นฟู้ดก็คือการมิกซ์ระหว่างอาจจะแบบอาหารตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเอามาอะแดปต์แล้วถ้ามาที่ Discovery เนี่ยเมนูแนะนำมีเมนูอะไรบ้างแนะนำก็ต้องตรงนี้เลยค่ะใช่ค่ะที่จัดมาเสิร์ฟเลยเริ่มจากซุปมันหวานญี่ปุ่นก่อนดีกว่าเฮ้ยปกติญี่ปุ่นมันหวานเขามาทำเป็นของหวานเนาะใช่ที่พูดเหมือนสงสัยอ่ะที่ดูช่วยเขาอ่ะก็เจนดูสงสัยเราก็ต้องเป็นฝั่งที่เห็นส่วนมากจะนิยมเอามาทำเป็นเมนูหวานทำไมอยู่ดีๆถึงร้านนี้ถึงเอามาทำเป็นเมนูขาวบอกแล้วว่าเมนูที่ Discovery ต้องไม่มีที่ไหนค่ะอ๋อเหมือนให้เรามา Discovery ด้วยใช่ถูกนี่ไงเราชงเพื่อให้มีจังหวะแบบนี้สามารถตัวชงมากได้ใช่ค่ะแล้วก็เสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมใช่แผ่นนึงก็ได้ดีไม่มีสองมาสองนะคะโอเคค่ะใจจริงเลยจานต่อไปค่ะจานต่อไปนะคะยำวอเตอร์ครีสละกันค่ะตัวเนี้ยคือปกติเนี่ยเราจะเห็นทั่วไปก็คือจะเป็นผักมุ้งกรอบนะฮะแล้วก็จะมียำใช่ค่ะอันนี้เมื่อกี้จากที่กินแล้วนะอธิบายให้ฟังเลยว่ามันดูมีใหญ่เป็นกะใหญ่มากกว่าผักบุ้ง
แล้วมันก็มีกลิ่นที่เป็นกลิ่นของผักนิดนึงแต่บอกทุกคนเลยนะว่ามันกรอบแล้วมันเคลินมากนี่ขนาดกินเปล่าๆแบบแอบไม่จิ้มน้ำยำยังรู้สึกดีขนาดนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรารอกินพร้อมๆกันเราจะรู้สึกดีมากแค่ไหนนี่ไม่อยากคิดคืออันนี้ต้องถามก่อนเข้าใจว่าแบบเราต้องการทำแปลกใหม่ใช่แต่ว่ามันก็ต้องเป็นแบบแนวอื่นนะคือแบบตัววัตถุดิบมันก็คงต้องเหมือนเดิมแต่อันนี้คือถึงหยิบวอเตอร์เครซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นแบบอยู่ในสลัดหรือว่าแบบเป็นตัวแบบตกแต่งจานทำไมเอามาทำแบบเป็นแบบเมนูแบบจริงจังคือตั้งลองแล้วนะใช่อย่างที่บอกค่ะว่าถ้าเคฟจะใส่สลัดแล้วก็ทานสดอะเนาะแต่คราวนี้คือก็เราก็ชอบทานพวกยำอยู่แล้วยำผักบุ้งกรอบเนี่ยบางทีมันแบบมันใส่น้ำพริกเผาหรืออะไรอย่างงี้ด้วยเพราะเรารู้สึกว่ามันหนักมาที่นี่มันก็แบบมันก็ต้องเฮลตี้ไลท์ๆนิดนึงอย่างเงี้ยใช่ตายแล้วคือเราเมื่อกี้ที่จับให้ดูคือกรอบมากแล้วก็มีน้ำมันติดเลยอะคือน้อยมากน้อยมากจริงแฮปปี้มันเป็นผักน้ำญี่ปุ่นที่ประโยชน์เยอะประโยชน์สูงมากอะใช่ค่ะตั้งเลยว่าเอาตัวนี้มาทำในนั้นก็เพื่อสุขภาพประโยชน์เยอะกว่าด้วยแล้วก็แบบแปลกใหม่เพราะว่าเราเทสแล้วว่ามันอร่อยประโยชน์สุดท้ายนั่นแหละครับคุณเดมเราเทสแล้วว่ามันอร่อยค่ะเราก็เทสเข้ามาเทสนะฮะอ่ะอันไหนต่อดีคะอันนึงก็ได้ค่ะสปาเกตตี้ตัวนี้ให้อะไรอยู่ที่เนื้อเป็ดต้องขอย้ำว่าเป็ดเนื้อนุ่มหนังกรอบค่ะแล้วเรามาฟิวชั่นด้วยการทำเป็นเหมือนเครื่องแกงเผ็ดเป็ดย่างเนื้อปกติใช่แต่เราสึกเป็นนุ่มอันนี้เป็นดักกงฟีใช่ค่ะตัวนี้ตุ๋นน้ำมันกรอบกำลังตุ๋นทอดใช่ใช่ค่ะข้ามวันใช้อุณหภูมิต่ำๆแล้วค่อยเอามาทอดแผ่ให้หนังกรอบจริงต้องเล่นอุณหภูมิแผ่อย่างนี้อันนั้นลืมปิดตู้เย็นหรือเปล่าแกงเผ็ดเป็ดย่างแต่ความจริงไม่ใช่เป็ดย่างเป็นทอดใช่ค่ะแล้วแบบเขาเอาสปาเกตตี้มากั้นนะแบบมันน่ารักมากตรงที่เขาเสิร์ฟแบบวางมีดมาแล้วก็แบบแอบวางมีดบนกระดูกไก่กระดูกเป็ดอย่างเงี้ยเพื่อให้เห็นว่าแบบเฮ้ยมันไม่ขยับเราคิดว่าเขาน่าจะคิดขนาดนั้นชิ้นกลางไปเอาจานสุดท้ายอีกสองจานโอเคค่ะอันนี้นะคะเป็นปูนิ่มผัดซอสไข่เค็มอันนี้เป็นเมนูน้องใหม่แต่มาแรงมากอาหารที่นี่ดูเหมือนมีกลิ่นอายของสิงคโปร์มีด้วยใช่ใช่ไหมเพราะว่าเราไปเที่ยวมาแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเรามาทำได้อ่ะมันก็น่าสนใจในสไตล์เราเพราะเราชอบกินไข่เค็มใช่เพราะมันเหมือนวัตถุดิบก็วัตถุดิบบ้านเราเนอะแต่ทำสไตล์เขาก็คือทุกอย่างมันมีที่มาเราดึงเข้ามาแต่เรามาอะแดปให้มันเป็นสไตล์เราว้าวน่ากินมากน่ากินมากและสุดท้ายโรตีหอยเชลล์ซอสสิงคโปร์ค่ะอันนี้ชัดเจนต้องลองเลยนี่คือคำจำกัดความหน่อยกันค่ะซอสสิงคโปร์นี่คือยังไงจริงจริงตังดาว่าลูกค้าหลายคนเคยทานถูกไหมมันก็จะเป็นสไตล์ของเขาที่แบบเผ็ดนิดๆอะไรหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งต้องรู้สึกว่ามันทานแล้วมันไม่เลี่ยนประเด็นคืออย่างบางซอสอย่างผงกะหรี่และอันนี้แล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวตังว่ามันมีกลิ่นมันมีกลิ่นอายของเขาที่แบบมันบ่งบอกว่าเอ้ยอันนี้มันคือซอสสิงคโปร์อันนี้คือตุ๊กมันม่วงญี่ปุ่นครับต้องกินคู่กับขนมปังกระเทียมที่ใหญ่แอบจะไปกินคนเดียวเรารู้เหนื่อยใจจริงๆมีคนแบบอันนี้คือหวานเนื้อมันนะคะไม่มีน้ำตาลนะไม่ได้เติมเครื่องใช่หวานธรรมชาติใช่ค่ะเราบอกคือได้แค่นี้แหละรสชาติเขาเข้มข้นนะโอ้โหเกินมากเจดี้หนูฟังกระเทียมเขาไม่ดีหรอกที่อยากกินเลยเจดี้อ้วนที่ลอกอ้วนอยู่เรากำลังจะพูดอันนี้ก่อนเนี่ยแล้วเราจะกินแบบคิดๆอ่ะเคยขนมปังดีมากอ่ะจริงอร่อยเจดี้กาลิกบัตเตอร์ยังรสชาติแพ้เขาหน่อยนึงเลยนะจริงหรอเราส่วนตัวเราว่าซุปมันม่วงมันหวานอยู่อย่างที่บอกเลยคือปกติพวกมันม่วงมันจะมีรสหวานธรรมชาติอยู่แล้วเขาว่าเป็นคนช่างกินจริงๆเราดูออกเลยเนาะเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าทำรสชาติปกติมาเนี่ยมันต้องเลี่ยนจากมันม่วงแน่ๆจากประสบการณ์ที่ทานวอเตอร์เครสกรอบไปแล้วเนี่ยแฮปปี้มากจะขอทานคู่กับน้ำยำคู่กันอุ้ยชอบอะชอบที่สับผิดซอยพริกมาเป็นเม็ดๆอย่างมันรู้สึกว่ามันเป็นของยำมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ดูก็ดูเปลี่ยนสะอาดเราใช้มือนะมือเราสะอาดผมพูดโอเคไม่มีอะไรยำแซ่บนะเจดี้เขาไม่จืดนะแซ่บมากหมายถึงรสชาติเจ้า
ให้ชมตลอดเลยอะไรเหรออะไรติดที่จะบอกว่ากรอบใช่ไหมฮะมันจะเป็นช่อนะคะเวลาทอดตั้งใจเขาทำเป็นช่อช่อใช่ใช่ไปถึงเวลามันมีดีใช่ในการหยิบทอดใช่ผู้หญิงน่ากลัวอย่างนี้แหละทำนั้นเนี่ยต้องอยู่ในหัวหน่อยเนาะหน่อยเนาะเราต้องกินให้เจอลูกโดดนะคุณปิ๊งอย่างเงี้ยคือมันแบบเป็นไงคะรสชาติเขาจัดจ้านเลยนะพี่ดี้อร่อยมากคือเมื่อกี้เราก็กินแค่ตัวกรอบๆเนาะตัวผักทอดเดียวก็ว่าอร่อยแล้วแต่ว่าเห็นตัวน้ำยำอย่างเงี้ยคือตอนแรกก็คิดว่าปกติยำผักบุ้งกรอบอย่างที่เมื่อกี้คุณแตงบอกบางที่เขาจะใส่น้ำพริกเผาใช่ค่ะน้ำกะทินิดนึงมันก็เลยอาจจะดูแบบหนักๆใช่พอเรามาเห็นอันนี้แบบโอ้ดูใสแจ๋วเลยมันจะเป็นแบบไหนดูถูกเขาไงรสชาติไม่ได้ดูถูกจืดอะไรอย่างเงี้ยจินตนาการไม่ถูกแต่พอดูหน้ารู้แบบต้องจืดๆเลยโอ้กินแต่ตกใจครับเป็นโคศกแล้วเป็นโคศกอร่อยมากฮะแล้วก็แซ่บจริงๆใช่ๆอร่อยจริงๆจริงอันนี้รสจัดมาอันนี้ก่อนไหมได้เลยค่ะเราไปเที่ยวสิงคโปร์ก่อนโอเคอันนี้คือปูนิ่มปูนิ่มผัดซอสไข่เค็มซอสไข่เค็มที่นี่อร่อยโอ้โหเราต้องเอาชิ้นล่างๆเพราะว่าซอสไข่เค็มจะได้เยอะๆชุ่มๆใช่ไหมสไตล์เด็กอ้วนอย่างเราซอสไข่เค็มอร่อยยังไม่กินเลยเอาบอกเอาย้ำเฮ้ยอร่อยจริงมันจะไม่เลี่ยนข้นๆค่ะแล้วมันแบบมีน้ำมันพริกเผาอ่ะมันเผ็ดในคอดีมากอ่ะคู่ข้าวนะหืมเราบอกว่าเราไม่ได้พูดเล่นมันนัวมากเลยอ่ะมันต่างจากผัดไข่เค็มแบบไทยๆนะถ้าเป็นแบบว่าพวกที่เรากินปลาหมึกผัดไข่เค็มอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ใช่นะอันนี้คือเขาทำดีมากจริงนี่นะปูนิ่มชิ้นนี่ชิ้นใหญ่อย่างนี้อยู่แล้วทุกครั้งที่ใช่ใช่ค่ะแบบนี้เลยเราอร่อยเลยด้วยความที่เราเป็นคนทำกับข้าวเหมือนกันเรารู้สึกว่าเขาคิดถึงคนกินอ่ะคือปูนิ่มอ่ะเขาไม่ได้ใส่แป้งหนาๆโบกแป้งหนาๆคือแป้งเขาบางอ่ะแล้วก็ทอดกรอบแต่ข้างในยังมีเนื้อปูแบบเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะแล้วเวลาโดนซอสไทยเค็มรสจัดๆอ่ะมันทำให้เวลากินเสร็จแล้วมันเนื้อมันพอดีประเด็นคือซอสเขาอร่อยครับอันนี้ต้องยอมรับใช่ใช่ซอสอร่อยจริงอร่อยมากการที่ไปเที่ยวสิงคโปร์แล้วคุณได้ขนาดนี้ครับไปร้านไหนมาหรอคะทำไมแอบคือแสดงว่ากินไปต้องแบบเดินดูไปว่าใส่ไหนบ้างใส่ไหนบ้างใช่ใช่จดใช่ป่ะเพื่อนตังจะแบบเฮ้ยในนั้นมันมีอะไรบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยแบบลองดูลองตีโจทย์ดูแล้วก็มาเพื่อนเขาอยู่ไหนเธอดิเพื่อนอยู่ในครัวเพื่อนเขาเป็นเชฟค่ะใช่ต้องพาเขาไปจริงจังมากเขาเก่งมากเขาไปดูปุ๊บเราก็ได้แบบนี้มาเลยนะฮะไปดูกันได้ไม่ต้องไปถึงสิงคโปร์แล้วมาที่นี่ได้เลยทุกที่ได้มีซอสไข่เค็มแบบนัวๆแบบนี้นะครับต่อเอาสิงคโปร์ให้สุดเลยนะไปได้เลยครับค่ะอันนี้โรตีกับซอสสิงคโปร์เขาเรียกว่าซอสสิงคโปร์เพราะเขาบอกเขาฟิวชั่นแล้วแต่ว่าสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูคือไข่เค็มเขาใส่ไข่เค็มชิ้นใหญ่ๆมาให้ด้วยเฮ้ยเอาก่อนเลยเราขอชิมซอสก่อนนะมีซอสใส่อะไรบ้างอ่ะเขาจะบอกไหมใช่ไหมถึงว่ามีกุ้งไหมไม่มีโอเคทำไมต้องขึ้นเสียงถามเฉยๆแบบเสียงธรรมดาแต่ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นสไตล์เรานะคะอะแดปแล้วทำยากมากกว่าจะได้สูตรนี้จริงจริงจริงมันทำยากนะแบบตีเราไม่ได้กดดันนะเราสองคนเป็นลูกครึ่งสิงคโปร์ไม่ทำไมนายหรออร่อยคือมันไม่ได้เป็นสิงคโปร์จ๋ามันไม่ใช่ชีสแรปจ๋าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกมันผสมความเป็นไทยไปแล้วเหมือนมีน้ำมะขามอ่ะมันทำให้มันสดชื่นขึ้นอ่ะใช่ไหมเราไม่ได้พูดเล่นสำหรับนั้นหอมนุ่มหวานอ่ะใช่ไหมถ้าคนที่ชอบเอเชียนสไตล์อาจจะแบบปิ๊งเลยแล้วการที่แบบมีไข่คนเลยเข้าไปในนั้นใช่กินง่ายกินง่ายจริงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือโรตีกรอบมากใช่ๆโรตีนี่คือเบสออฟเดอะเบสของจานนี้อร่อยเนาะอร่อยมากเลยอ่ะคุณแต
ุดท้ายคุณแตงขาอันนี้อะไรอะคะตัวนี้สปาเกตตี้แกงเผ็ดเป็ดกองฟีค่ะเนื้อเป็ดจะเป็นสีชมพูค่ะส่วนเบสพาสอยู่ที่ชั้นค่ะคนส่งก็ชิ้นดีไปโอ้ยนี่อยากให้เห็นโอ้ยตายแล้ว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 นี่แล้วสิ่งที่อยากให้ทุกคนดูต่อนะคือดูสิเนื้อของเขาอ่ะคือเราไม่ได้ใช้แรงเลยนะปูมากค่ะใช่คือร่อนออกมาแต่ว่าหนังยังกรอบอยู่นะฮะนี่คือที่สุดของแจ้เลยสปาเกตตี้เป็ดกงฟีแล้วก็เฮ้ยเป็นแกงเผ็ดฟักทองอันนั้นฟักทองปะมิสซาปาโนตอ๋อเหรอมิสซาปาโนตมิสซาปาโนตยังไม่ได้กินเลยตัดจานเฮ้ยรสชาติดีแล้วว่าแอปเปิ้ลมีแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลเขียวสับปะรดแล้วก็มะเขือเทศแต่รสชาติเผ็ดนะจ๊ะใช่ถึงเครื่องกินเต้นยังลวกดีมากพอดีเด้เลยขนาดโรตีอย่างนั้นแล้วชอบอ่ะคือต่อให้ฟิวชั่นเขาก็ยังคงคุณบ่าวเขาคงคุณค่าของวัตถุดิบแต่ละอย่างไว้อย่างดีอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคือฟิวชั่นแกงเผ็ดเขาก็เผ็ดรสชาติก็คือใช่คือขั้นตอนในการทำทุกอย่างเขาอย่างตรงตามตำราเขาเรื่องรสชาติใช่ไหมเส้นอร่อยมากเลยเมนูเส้นที่นี่ต้องดีมากอ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้คือเรายังปรับโทนไม่ทันนะเมื่อกี้คือแบบใช่ใช่ฝรั่งญี่ปุ่นเราปรับโทนทันนะเราชอบมากเลยสิงคโปร์แบบเฮ้ยโอ้เราครั้งหน้าที่เรามาร้านนี้เราจะต้องสั่งอันนี้เพราะว่าอันนี้คือดีจริงๆผมสามารถสั่งแบบเผ็ดกงฟีย่าง1จานแล้วก็แกงเผ็ดเป็ดย่างอีก1จานได้เลยฮะเราเฉพาะแกงเป็ดใช่ไหมคะบอกมาเลยอยากได้เลยเดี๋ยวให้เขาทำให้ได้เชฟคุณให้แล้วสามารถสั่งกงฟี2ชิ้นได้ไหมคะได้ค่ะได้เริ่มจากฝั่งต้องมาแล้วต้องมาใหม่ถ้าสมมติว่าคุณชวนทางบ้านนะคะดูอยู่แล้วบอกว่าสถานที่สวยงามสถานที่นี้นะแล้วก็อาหารอร่อยหลากหลายมาได้ค่ะร้านตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์นะคะก็คือตรงข้ามกับ The Circle ค่ะ The Circle ใช่ฝั่งตรงข้ามกันยังนิดนึงก่อนถึง The Block ค่ะใช่ก็ร้านเปิดทุกวันค่ะจันทร์อาทิตย์เลยเวลาครับ 11:00 น.ค่ะถึงควบปิด 3:00 ค่ะร้านเปิดถึง 3:30 ค่ะก็กินได้ดึกอยู่นะได้อยู่โอเคนะที่ดูแบบเฮ้ยมันอร่อยแล้วเอาจริงๆในเส้นราชพฤกษ์อ่ะมันเราก็ไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารที่ทำอาหารได้ใส่ใจรสชาติขนาดปกติร้านอาหารที่รสชาติอย่างเงี้ยมันจะเป็นร้านที่ใหญ่มากๆจริงมันจะเป็นร้านที่แบบราคาแพงแบบนั่งเราก็ต้องรู้ละหัวนึงต้องมีพันนึงเงี้ยแต่นี่คือเราคิดว่าในบรรยากาศสบายๆแบบนี้อาหารรสชาติให้เราขนาดนี้ทุกซ้ำซ้ำเลยนะขอเพิ่มอีกนิดนึงรู้สึกว่าชอบตรงนี้คืออาหารของเขาหลากหลายในความหลากหลายของเขาคือเป็นรสชาติจริงๆของทุกที่จริงๆคือหลายที่เราเอาไปเนี่ยอาจจะมีความหลากหลายแต่ว่าอาจจะมามิกซ์กันหมดจนแบบหาตัวตนไม่เจอแต่เนี้ยรู้สึกว่าแกงเผ็ดก็คือใช่นะฮะดักกงฟีก็คือแบบตามตำราเป๊ะทุกอย่างคือเหมือนเขามีความหลากหลายในอาหารแล้วก็ยังรสชาติที่แท้จริงเขาแค่เปลี่ยนวัตถุดิบแต่ว่าวิธีการยังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นคืออร่อยเลยค่ะเอาเป็นว่ามาลองกินกันได้ที่ Discovery ครับผม Discovery อะไรนะพูดอีกทีไม่ได้แล้ว Discovery โอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะต้องขอบคุณขอบคุณค่ะ